มีคุณครูหลายท่านถามเกี่ยวกับการเข้าระบบของนักเรียนในครั้งที่2 3 4นะครับหรือหลังจากการที่สมัครสมาชิกครั้งแรกแล้วมีวิธีการเข้าอย่างไรแล้วถ้าเกิดเราจะสร้างกรุ๊ปปิดแบบหลายห้องเนี่ยจะทำได้หรือไม่เดี๋ยวพาไปพิสูจน์พร้อมๆกันในคลิปนี้ครับท็อปเวิร์กชีตเอพิโซดที่30มาแล้วครับสวีดัสสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพีทเดนแชร์นะครับในตอนที่28 29 30เนี่ยคือตอนที่อยู่นอกแผนเลยนะครับแต่ก็ค่อนข้างรู้สึกดีใจนะครับที่ท็อปเวิร์กชีตมีการปรับปรุงอัปเดตเว็บไซต์เพื่อให้ตอบโจทย์และเป็นประโยชน์กับคุณครูมากขึ้นนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าระบบของนักเรียนและการสร้างกลุ่มปิดหรือห้องปิดเพิ่มเติมไม่แน่ใจว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์พร้อมๆกันในคลิปนี้นะครับก่อนจะมาเรียนรู้ฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับไปเรียนรู้กันต่อเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะชมคลิปนี้กันต่อเนี่ยแนะนำให้ทุกท่านย้อนกลับไปดูคลิปตอนที่29ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจคลิปนี้มากยิ่งขึ้นและเข้าใจได้ครบถ้วนครอบคลุมนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากการสร้างกลุ่มปิดเพิ่มนะครับเราจะกดไปที่แท็บเมนู My Group นะครับหลังจากนั้นผมจะกด Create Group ครับแล้วก็พิมพ์ชื่อของกลุ่มลงไปนะครับในที่นี้จะพิมพ์ว่า TDS 3แล้วเลือกเป็นโค้ดกลุ่มนะครับแล้วกด Createโอเคนะครับตอนนี้จะเห็นว่ามีนะครับกลุ่มปิดอยู่ทั้งหมด2กลุ่มละขออนุญาตลองสร้างเพิ่มนะครับลองกด create new group ใหม่แล้วอันนี้เป็น TDS 3นะครับจะเห็นว่า you must have a premium plan to create more than 3 code group นะครับอันนี้เป็นข้อจำกัดที่พบเจอแล้วว่ากลุ่มปิดเนี่ยนะครับสามารถสร้างได้นะครับสามารถสร้างได้ไม่เกินนะครับ3กลุ่มด้วยกันโอเคนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยที่มันสร้างได้2อันเพราะก่อนหน้านี้ผมสร้างไปแล้วนะครับสร้างไปแล้ว1อันมันก็เลยนับรวมเป็น3นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเจอปัญหานี้แล้วเราจะแก้ปัญหายังไงครับในเมื่อเราแยกห้องไม่ได้นะครับแยกห้องไม่ได้เกิน3ห้องนะครับเช่นคุณครูสอนป.1/1ป.1 ทับ 2 ป.1 ทับ 3 ป.1 ทับ 4 แล้วอยากเก็บแยกห้องเนี่ยอาจจะไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นนะครับแนะนำเลยว่าอาจจะสร้าง1กลุ่มปิดต่อระดับชั้นเลยครับต่อระดับชั้นเลยเช่นนะครับ1กลุ่มปิดของป.1ก็ป.1ทั้งหมดเลย1กลุ่มปิดของป.2ก็ป.2ทั้งหมดเลย1กลุ่มปิดของป.3ก็ป.3ทั้งหมดเลยนะครับแต่ตอนตรวจเนี่ยคุณครูก็ใช้ตัวกรองหรือฟิลเตอร์ได้ในการไปตรวจงานของนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อจำกัดแล้วก็แนวทางวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับผมโอเคอันนี้สร้างไม่ได้ละนะครับในส่วนของโค้ดกรุ๊ปก็จะขออนุญาตข้ามไปต่อไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าระบบของนักเรียนกันครับโอเคครับหลังจากที่นักเรียนสมัครเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ Top Worksheet แล้วนะครับจากการเชิญชวนของคุณครูไม่ว่าจะเป็นแบบอีเมลหรือแบบลิงก์เนี่ยนักเรียนไม่ต้องทำกระบวนการเดิมซ้ำแล้วนะครับวิธีการก็ง่ายๆครับให้นักเรียนเนี่ยมาที่เว็บไซต์ Top Worksheet หลังจากนั้นกดไปที่ปุ่มล็อกอินนะครับกดไปที่ปุ่มล็อกอินได้เลยครับแล้วก็เลือกไปในสถานะที่เป็นนักเรียนก็คือ am a student ครับกดเลยหลังจากนั้นนะครับก็จะมีนะครับ username กับ password ให้นักเรียนกรอกนะครับนักเรียนก็จะกรอก username แล้วก็ password ของตนเองนะครับในที่นี้ผมจะลองจำลองตัวเองเป็นนักเรียนอีกคนนึงที่เพิ่งสมัครสมาชิกเมื่อกี้นะครับอันนี้ผมใส่ username เข้าไปละ manu 12345หลังจากนั้นก็ใส่ password เลยครับตามที่นักเรียนได้สมัครเอาไว้ในครั้งแรกนะครับแล้วก็กดล็อกอินอันนี้กดไม่บันทึกนะครับเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนก็จะสามารถเข้าระบบมาเพื่อทำใบงานของคุณครูง่ายๆแล้วนะครับซึ่งตอนนี้แมนยูเนี่ยยังไม่ได้ทำใบงานเลยก็จะขึ้นเป็น2ใบงานที่ครูได้มอบหมายไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับผม
คลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับหวังว่า2เรื่องนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณครูบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์คลิปนี้ด้วยและที่สำคัญนะครับประโยชน์จะส่งต่อในวงกว้างมากขึ้นก็ต่อเมื่อทุกท่านได้กดแชร์คลิปนี้ไปบนโซเชียลต่างๆของตนเองนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับ Tiden Share ด้วยแล้วถ้าเกิดใครสนใจที่จะสร้างใบงานออนไลน์แบบเจ๋งๆในเว็บไซต์ Top Worksheet ตอนนี้ก็มี30ตอน30เอพิโซดให้เลือกรับชมแล้วนะครับสะดวกตอนไหนสบายใจตอนไหนก็ชมตอนนั้นได้เลยครับวันละ 1-2 คลิปสั้นๆเชื่อว่าทุกท่านจะได้ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์นี้อย่างแน่นอนฟันธงครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากสวีดัทสวัสดีครับ